majestic metropolis, inhabited by the most kind-hearted people, multicultural harmony. ก็จะไปที่ซิงคโปร์ในการที่จะเรียนย้ายนักกีฬานะครับโอเขามาลงที่กรุงเทพแล้วเราก็จะต้องส่งไปที่สงขลานะครับขอเรียนว่าสงขลาเป็นเมืองภาคใต้ที่มีความสำคัญมายาวนานในนับของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยถือว่ามันเป็นหลายพันปีที่มีพื้นที่แห่งนี้ในหลายยุคหลายสมัยแต่ที่นับกันค่อนข้างที่จะเป็นประวัติศาสตร์ที่จดจำและมีการจารึกในช่วงพันกว่าปีที่ผ่านมาเป็นสงขลาเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการจุดแวะพักของเดินทะเลในการทำมาค้าขายในอดีตนะครับปัจจุบันนี้จังหวัดสงขลามีประชากรอยู่ในพื้นที่ตามจังหวัดราชเนี่ย1,400,000 คนนะครับมีทุกอย่างที่เรียกว่ามีพี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมีทั้งพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่เขายกมาแต่พี่น้องมุสลิมพี่น้องคนไทยพุทธดั้งเดิมซึ่งอยู่ในพื้นที่อยู่ร่วมกันมาอย่างมีความสุขและก็สมานสามัคคีความพร้อมของสงขลาในการเตรียมการนั้นเรามีความพร้อมนับตั้งแต่ปี2562ที่จังหวัดสงขลาได้รับการประกาศเป็นสงขลาเมืองกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้เราได้เตรียมพร้อมที่จะจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรของเรานั้นมีความชำนาญในเรื่องของการกีฬาและเราได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการทุกภาคเอกชนท่านจะสังเกตได้ว่าวันนี้ที่ผมนำมานั้นเนี่ยมีหลากหลายแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ท้องถิ่นท่านนายกทั้งหลายที่มาวันนี้เนี่ยคือเจ้าภาพในส่วนที่สำคัญในเรื่องของสถานที่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรที่จะเข้าช่วยเติมของภาคราชการดังนั้นยืนยันว่าความพร้อมของสงขลาในมิติของศักยภาพนั้นไม่ต้องพูดถึงครับเรามีเส้นทางระบบที่สำคัญทั้งรถไฟทางรถยนต์และทางอากาศยานก็คือสนามบินนานาชาติอันใหญ่ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและสำคัญที่สุดผมคิดว่าเป็นหัวใจหลักเป็นศักยภาพหลักนั่นคือมีชายแดนติดต่อกับประเทศอาเซียนอีกหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่มีชายแดนมีด่าน3 ด่านที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตลอด24 ชั่วโมงถ้ามีการแข่งกีฬาและก็จะเพิ่มความสะดวกให้กับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเยี่ยมชมจังหวัดสงขลาสำคัญเรามีมหาลัย5 แห่งที่จะเป็นแหล่งในการที่จะสนับสนุนบุคลากรในการช่วยโครงการกีฬาเรามีศูนย์การแพทย์ที่โรงพยาบาลมอซึ่งเป็นศูนย์การใหญ่นะครับผมมั่นใจว่าสิ่งที่ทางจังหวัดสงขลามีความพร้อมนั้นเราก็พร้อมนับจากวันที่เราเริ่มเสนอตัวเข้ามาเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับเห็นว่างั้นในนามของจังหวัดสงขลาขอยืนยันกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านว่าทีมงานของจังหวัดสงขลาทุกท่านพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นเจ้าภาพพร้อมที่จะก้าวไปสู่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในวันสร้างชื่อเสียงให้กับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในปี2568ที่ตรงนี้ครับขอกราบขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอบคุณครับ